สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป.สองก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับการเรียนที่บ้านนะคะเรียนแบบออนดีมานด์เนาะวันนี้เป็นวันที่สองนะคะเราจะมาทบทวนเรื่อง My Family นะคะ My Family นักเรียนออกเสียงพร้อมกันค่ะ My My family Family My แปลว่าของฉันนะคะ Family แปลว่าครอบครัวนะคะ My family ก็เลยแปลว่าครอบครัวของฉันนะคะ My family อ่านพร้อมกันนะคะ family family me me แปลว่าฉันนะคะหมายถึงตัวเรา father พ่อ mother แม่ parents พ่อแม่ father and mothers นะคะ husbandHusband หมายถึงสามีนะคะ Wife หมายถึงภรรยาค่ะแล้วก็มีลูกนะคะเรียกว่า Children นะคะลูกชายเรียกว่า Son นะคะลูกสาวเรียกว่า Daughter Me Brotherand sister นะคะ me หมายถึงฉัน brother พี่ชายหรือน้องชาย sister หมายถึงพี่สาวหรือน้องสาวนะคะโอเคคุณพ่อของพ่อนะคะเรียกว่า grandfather นะคะก็หมายถึงปู่นั่นเองนะคะคุณแม่ของคุณพ่อก็เรียกว่า grandmother นะคะหมายถึงคุณย่านั่นเองนะคะgrandmother ทั้งคู่เรียกว่า grandparents นะคะคุณปู่คุณย่าต่อไปพี่สาวหรือน้องสาวของพ่อนะคะเราจะเรียกว่า aunt นะคะแปลว่าป้าหรือน้านะคะ uncle หมายถึงลุงหรืออาหรือน้านะคะที่เป็นผู้ชายนะคะส่วนเมื่อเขามีลูกเราจะเรียกว่า cousin หมายถึงญาตินะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะ uncle aunt cousin หมายถึงลูกพี่ลูกน้องนะคะโอเคต่อไปเรามาทบทวนคำศัพท์กันนะคะ me father mother wife husband and okay, sister brother sonDaughter, siblings. Grandmother, grandfather, grandparents.
Uncle and cousin. My family. ครอบครัวของฉันนะคะ ต่อไปเดี๋ยวนักเรียนมาดู family tree นะคะ family tree ก็คือผังแผนผังครอบครัวนะคะผังครอบครัวนะคะคนนี้ก็คือคุณปู่คุณย่านั่นเองนะคะคุณคนนี้ก็คือคุณปู่หรือคุณตานั่นเองคุณปู่หรือคุณตาภาษาอังกฤษเรียกว่าอ่านพร้อมกันค่ะ grandfather grandfather นะคะต่อไปคนนี้คือคุณย่าหรือคุณยายนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า grandmother grandmother นะคะต่อไปคุณพ่อคุณพ่อภาษาอังกฤษเรียกว่า father father นะคะคุณแม่เรียกว่า mother mother นะคะโอเคเป็นพี่ชายหรือน้องชายของของคุณแม่นะคะก็จะเรียกว่าหรือคุณพ่อก็จะเรียกว่า uncle นะคะ uncle แปลว่าลุงป้าแปลว่าลุงน้าหรืออานะคะที่เป็นผู้ชายเราจะเรียกว่า uncle นะคะ uncle ต่อไปถ้าเป็นผู้หญิงนะคะที่เป็นพี่น้องของพ่อกับแม่เราจะเรียกว่า aunt นะคะก็คือป้าหรือน้าหรืออาที่เป็นผู้หญิงนะคะจะเรียกว่า aunt นะคะออกเสียงพร้อมกันค่ะ aunt นะคะต่อไปคนนี้ก็คือพี่ชายหรือน้องชายนะคะได้เรียกได้ทั้งพี่ชายหรือน้องชายจะใช้คำว่า brother นะคะ brother นะคะตัวเราตัวเราจะใช้แทนว่า me me นะคะอ่านว่า me แปลว่าฉันนะคะ sister 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 ก็คือพี่สาวหรือน้องสาวก็ได้นะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะอ่านว่า sister นะคะต่อไปลูกของลุงกับป้าหรือน้าหรืออานะคะเราจะเรียกว่า cousin นะคะ cousin แปลว่าลูกพี่ลูกน้องนะคะก็คือไม่ใช่พี่น้องแท้ๆจะเรียกว่า cousin นะคะ cousin เดี๋ยวเรามา practice กันนะคะมาฝึกคนนี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียนคนนี้ภาษาอังกฤษปู่หรือตาภาษาอังกฤษเรียกว่า grandpa grandpa ก็ได้เมื่อกี้นี้สไลด์เมื่อกี้นี้เรียกว่า grandfather ใช่ไหมคะคือใช้ได้ทั้ง grandfather แล้วก็ grandpa นะคะไป grandma grandma นะคะ grandma หรือ grandmother ก็ได้นะคะไป father 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 ก็คือพ่อนะคะmother mother ก็คือแม่นะคะไป uncle uncle แปลว่าลุงน้าหรืออาที่เป็นผู้ชายนะคะ aunt aunt นะคะแปลว่าป้าหรือน้าหรืออาที่เป็นผู้หญิงค่ะไป brother 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 เป็นพี่ชายหรือน้องชายนะคะต่อไป me 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 แปลว่าฉันนะคะหมายถึงตัวเรา sister 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 หมายถึงน้องสาวหรือพี่สาวนะคะที่เป็นผู้หญิงต่อไปลูกพี่ลูกน้อง cousin 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 นะคะโอเคทีนี้ให้นักเรียนนะคะหยิบใบงานนะคะที่2นะคะ
ให้นักเรียนเติมลูกศรเขาชี้ไปที่คนนี้กำลังแปรงผมให้ลูกอยู่ก็คือใครนั่นเองคะนักเรียนก็คือคุณแม่นั่นเองคุณแม่ภาษาอังกฤษเขามีคำให้แล้วให้เติมคำตัวอักษรที่หายไปนะคะคำว่า mother มีตัวอะไรบ้างคะ m แล้วก็ตัวอะไรคะที่หายไปตัว o นะคะให้นักเรียนเติมลงไปเลย mother mother นะคะแปลว่าแม่นะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลอกลงไปเลยนะคะเขียนนะคะด้วยตัวบรรจงนะคะ mother อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการฝึกเขียนทบทวนนะคะนักเรียนจะได้จำคำศัพท์ได้นะคะต่อไปมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างคนนี้แก่ๆนะคะเป็นผู้ชายก็คือคุณปู่หรือคุณตานั่นเองภาษาอังกฤษที่หายไปคือคำว่าอะไรคะ G แล้วก็อะไรคะนักเรียน GR นะคะ GR GRAND P แล้วก็ตัวอะไรคะ A นะคะ GRAND PA อันว่า Grandpa นะคะแปลว่าปู่หรือตาหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า grandfather ก็ได้ grandfather ก็คือคุณปู่หรือคุณตาเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมให้นักเรียนนะคะเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะลอกลงไปนะคะโอเคส่วนอีก4ข้อนะคะ father grandma sister brother นะคะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนไปฝึกทำด้วยตัวเองนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์นะคะบ๊ายบาย